ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวในช่วงวัยเด็กหลายคนคงเคยเล่นตำรวจจับโจรเป็นการไล่ล่าของคน2ฝ่ายคือฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วแต่พอเราโตมาในชีวิตจริงไม่มีใครอยากเป็นโจรเลยแต่มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่ใช้ทั้งชีวิตกับการที่คอยวิ่งหนีตำรวจวิ่งเท้าเปล่าก็ว่าไปแต่การขับรถหนีนี่สิไล่ล่าลำบากจึงมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่คอยไว้ดักคนชั่วและมันก็ได้ผลชั่วป้าเรียกได้ว่าสกัดทีเดียวโจรเสียวไปถึงชาติหน้าต้องใช้ท่าไม้ตายแบบนี้แหละไม่งั้นมันไม่จอดโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมความมันในการหยุดรถผู้ร้ายของตำรวจเมืองนอกจะโหดมันฮาขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย Let's go อันดับที่1 Spice Steve แค่ชิปเดียวยังแตกอุปกรณ์สายโหดหน้าตาประหลาดมันสามารถช่วยหยุดการไล่ล่าระหว่างตำรวจกับผู้ร้ายได้บางทีขับตามมาอย่างไกลผู้ร้ายไม่ยอมจอดสักเถื่อเสียเวลาจังเลยเว้ยมาใช้ท่าไม้ตายดีกว่าวอหาเพื่อนให้ไปดักหน้าพอมันใกล้เข้ามากดรีโมทชึบเลยซึ่งเจ้ารุ่นนี้เป็นรุ่นไฮเทคสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรลมันเหมือนกระเป๋าที่เราใส่ของไปเที่ยวเพียงไปวางไว้ตรงตำแหน่งจากนั้นไปหาที่แอบเอาให้มิดเด้อเดี๋ยวคนร้ายไหวตัวทันขยันชะเง้อมาคอยดูเชิงเพื่อหาจังหวะที่เหมาะเจาะพอรถผู้ร้ายใกล้เข้ามากดรีโมทสั่งการทันทีโดยกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งรุ่นนี้มันใช้เวลาไม่ถึง2วินาทีก็สามารถกางได้เรียบร้อยจะประกอบไปด้วยเหล็กแหลมคมผู้ร้ายเหยียบไปไม่รอดในส่วนทีเด็ดมันสามารถพับเก็บได้อย่างไวรถตำรวจที่ขับตามมาจะได้ไม่ต้องเหยียบมันแตกต่างไปจากรุ่นก่อนที่เป็นแขนกางแบบเหล็กกว่าจะอ้ากว่าจะเก็บได้ผู้ร้ายหายไปนู่นแล้วอันดับที่2แกปเปอร์บัมเปอร์หรือว่ากันชนหยุดนรกชื่อโหดไปไหมเนี่ยบางทีการไล่ล่าผู้ร้ายอาจเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวลุยเดี่ยวโชว์เดี่ยวไปเลยเป็นไงแต่พอขับตามไปสักพักหนึ่งหาทางหยุดรถไม่ได้จะจู่โจมก็กลัวเป็นอันตรายประชาชนแถวทางม้าลายเยอะซะด้วยมันจึงเกิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเป็นห่วงกันชนติดหน้ารถที่สามารถพับลงและเก็บได้เปิดปิดด้วยระบบไฮดรอลิกไฮเทคสุดยอดเจ๋งเปงมันใช้สำหรับผู้กระทำความผิดที่ไม่ยอมหยุดรถสักทีน้ำมันยิ่งแพงด้วยช่วงนี้ขอร้องเธออย่าหนีไปไกลเลยเด้อหลักการทำงานมันง่ายมากเพียงกดสวิตช์เปิดใช้งานมันก็กางออกมาเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ขับจี้ตูดเพื่อสอดบวงบาดเข้าไปในล้อพอโดนเข้าไปรถต้องชะลอเพราะว่าล้อมันหยุดหมุนนั่นเองแถมยังมีเชือกลังไว้ด้วยตำรวจช่วยเบรกไปอีกคันมันคือสายรัดไนลอนขนาด2นิ้วนู่นเลยมันทนแรงได้กว่า 20,000 ปอนด์ผู้ร้ายจะวอนขนาดไหนก็ตามทีเถอะสายรัดนี้เอาอยู่มันเชื่อมกับโลหะที่มีความกว้าง52นิ้วหิ้วรถทั้งคันได้สบายอันดับที่3ตาข่ายไซส์ใหญ่ในสมัยก่อนเหยียบทีรถกระดอนจอดสนิทเวลานั้นมีความสำคัญในเหตุการณ์หยุดรถที่กำลังหลบหนีนี่เลยตาข่ายหยุดรถที่มีชื่อรุ่นว่าเอ็กเนตโดยที่ผู้ผลิตได้คำนึงถึงคนที่ถูกใช้ด้วยแน่นอนมันสามารถใช้หยุดรถและมันลดความเสียหายกับยานพาหนะเป้าหมายได้อีกง่ายๆคือตัวรถไม่พังเต็มที่ช้ำแค่ยางและแม็กมันน่าดีใจจริงๆแต่ว่าตาข่ายรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่าแก่หน่อยฮิตมากเลยเมื่อ10ปีก่อนการใช้งานถือว่าดีมากถ้าเปรียบเทียบในสมัยนั้นเราต้องนำเครื่องไปติดตั้งล่วงหน้าไว้อีกฝั่งซึ่งแน่นอนเลยจะต้องทราบเส้นทางเป้าหมายชัดและเสียเวลาติดตั้งอีกแป๊บหนึ่งพอเริ่มเห็นหน้ารถนับ3 2 1บึ้มชิ้นส่วนกระจายมันทำร้ายตัวรถเยอะเติบอ่ะเนี่ยเป็นตาข่ายวัสดุพิเศษและมีหนามแหลมเป็นเอกลักษณ์แต่บางรุ่นลดต้นทุนตำรวจนะครับต้องเดินไปวางเองโอ้โหมันแน่นอนเลยความสำเร็จของเป้าหมายลดลงเห็นสีดำเด่นชัดมาแต่ไกลแล้วใครจะวิ่งไปเหยียบมาถึงช่วงนี้จะเห็นได้ว่าการพัฒนามันไปเร็วมากอันดับต่อไปสะใจกว่านี้อีกบอกเลยดูไปจนจบห้ามก่ออันดับที่4อย่าคิดว่าจะหนีพ้นจะไปหนทางไหนก็ไม่รอดสายตาตำรวจของประเทศอเมริกากำลังเริ่มใช้เครื่องมือตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Star Chase เป็นอุปกรณ์ติดตามรถยนต์ด้วยระบบ GPS ซึ่งช่วยให้การไล่จับคนร้ายทำได้ดียิ่งขึ้นแต่ซิกแซกหนีเข้าซอยซับซ้อนขนาดไหนก็สามารถระบุตำแหน่งให้ชัดเจนหนีไปเถอะปะโถเอ้ยยังไงก็ตามเจออยู่ดีมันจะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกขนาดประมาณกระป๋องเครื่องดื่มเล็กโดยมันจะถูกติดตั้งบริเวณกระจังหน้ารถตำรวจเหมือนขีปนาวุธขนาดย่อมบรรจุไว้ได้2ลูกพอเล็งเป้าชัดเจนสับไกยิงเปี้ยงติดหนึบกับตัวรถเลยคราวนี้สบายใจได้มันช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายในการไล่ล่าของผู้ร้ายบนท้องถนนไม่ต้องเหนื่อยวิ่งจับตามตูดแค่เปิดดูหน้าจอก็รู้แล้วหนอว่าน้องไปไหนช่วงแรกของการเปิดตัวราคาต่อชิ้นแพงหูฉีกประมาณ250ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทย 8,000 บาทถ้าผมเป็นตำรวจนะคิดแล้วคิดอีกอ่ะไม่กล้ายิงเลยอันดับที่5
เสาพับได้กระชากวิญญาณใครกล้าขับผ่านไม่เหลือชิ้นดีสิ่งกีดขวางหน้าตาประหลาดมันแตกต่างไปจากแบบอื่นเป็นเสาเหล็กขนาดใหญ่ที่สามารถหยุดรถ10ล้อได้มันแข็งแรงเกินตัวในส่วนใหญ่จะถูกติดตั้งในพื้นที่เข้มงวดเช่นตัวเมืองของต่างประเทศรวมไปถึงเส้นทางจักรยานหรือแม้แต่เส้นทางเฉพาะอย่างเช่นเส้นทางรถทัวร์ที่สามารถเข้าได้อย่างเดียวจะมีเครื่องส่งสัญญาณเวลารถทัวร์เข้ามาใกล้รถอื่นไม่สามารถเข้าได้และมันถูกใช้ในการรักษาความปลอดภัยมันผ่านการทดสอบระดับสูงใช้รถ6ล้อ10ล้อขนาดใหญ่ที่หนักถึง8ตันวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรชั่วโมงพุ่งชนทีหน้าโกงไปเลยไหมล่ะพังไม่เหลือชิ้นดีหน้าบี้ไปถึงกลางลำตัวโดยที่เสานี้ไม่กระดิกแข็งแรงจริงเว้ยเฮ้ยโครงสร้างด้านใต้ซับซ้อนมีโครงเหล็กขนาดใหญ่มากมายควบคุมการขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิกมันออกแบบในสมัยใหม่หน้าตามันจึงไม่เฉยอันดับที่6สายสลิงกระชากวิญญาณไม่มีใครกล้าผ่านแน่นอนในส่วนอันดับที่ผ่านมาเป็นการหยุดรถที่ไม่อยู่กึกแต่ว่ารั้วกั้นสายสลิงนี้มันสามารถหยุดรถทันทีแบบอยู่กึกคาที่เลยแหละเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่ซ้ำใครเลยก็ว่าได้การใช้งานค่อนข้างยืดหยุ่นมันสามารถพับเก็บใต้พื้นถนนอย่างเรียบพอถึงเวลาใช้งานมันก็ขึ้นมากลางซะเร็วใช้เวลาไม่ถึง2วิเป็นตะข่ายขนาดใหญ่ที่ดูแข็งแรงเส้นเบลอมันแข็งแรงกว่ากำแพงอีกเด้อถ้าไม่เชื่อไปดูการทดสอบรถ10ล้อขนาดใหญ่ที่วิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ50ไมล์ต่อชั่วโมงโอ้โหเศษกระจายโดยที่ผู้ผลิตได้เคลมเอาไว้ว่ามันสามารถรองรับแรงกระแทกได้ถึง 15,000 ปอนด์ในส่วนใหญ่ตะข่ายนี้จะถูกติดตั้งในพื้นที่เข้มงวดโครงสร้างเป็นเหล็กหนาขนาดใหญ่มีสปริงคอยซับแรงกระแทกถ้าขืนปะทะมาตรงๆโครงสร้างนี้คงไม่เหลือวิศวกรหัวดีจริงๆแต่เหมือนใช้ได้เพียงครั้งเดียวชนไปตุ้มนึงเบี้ยวแล้วว่าต้องมาเสียเวลาสร้างใหม่สมังเนี่ยมันดูเวิร์กจริงแหละแต่ค่าซ่อมทีนึงดูสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองอันดับที่7แขนกลางหนามแหลมยาวเฟื้อยเลื้อยสไลด์ทิ่มยางแตกอุปกรณ์หยุดรถหน้าตาน่ากลัวที่ติดน้ำแหลมขนาดใหญ่รถคันไหนโชคร้ายโดนเข้าไปคงต้องซื้อยางใหม่กันแน่นอนเพราะว่าปากแผลรูเบลอเหล็กแหลมมันใหญ่เกินไปอ่ะโดนไม่ถึง5วิล้มหมดยางหน้าตามันเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมคล้ายกระเป๋าฮิ้วในส่วนหลักการทำงานมันคล้ายกันดับที่1เลยแต่มีข้อด้อยมากกว่าซึ่งแน่นอนราคาถูกกว่าด้วยพอรถเป้าหมายเริ่มเข้ามาใกล้เพียงกดรีโมทสั่งการมันจะกางแขนออกมาทันทีแต่ว่าช้านิดหน่อยไม่เร็วเท่าอันดับแรกเป็นแขนเหล็กติดป้ายน้ำที่เวลารถเข้ามาเหยียบมันจะปักเข้าไปคล้ายกับเม่นทิ้งขนไส้เหยื่อด้านในเป็นรูกวงเพื่อระบายอากาศออกจากยางแค่โดนปักไป 2-3 เข็มแป๊บเดียวก็แปะแปะเครื่องนี้มันจะมีหลายเวอร์ชันตั้งแต่ระบบอัตโนมัติมือไปถึงรีโมทคอนโทรลที่ไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยในส่วนราคาก็แตกต่างตามไปด้วยสอนอคล้ายสอนอมันอันดับที่8สกัดรถยนต์อเนกประสงค์ฟันธงใช้ได้จริง 100%มันถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเลยในการหยุดรถ1คันในส่วนใหญ่โจมตีไปที่ยางอันดับนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นอุปกรณ์ขนาดไม่ใหญ่มากยาวประมาณครึ่งเมตรกลไกด้านไหนเรียบง่ายจะมีตะปูจิกลมยางเหมือนอันดับก่อนหน้านี้เลยเพียงแต่มีจำนวนน้อยกว่ามันถูกใช้ในหมู่คนทั่วไปจำพวกยามรปภ.หรือพื้นที่ทางเข้าค่อนข้างเข้มงวดมันสะดวกพกพาง่ายเวลามีรถน่าสงสัยวิ่งเข้ามาจะนำไปวางไว้ใต้รถยึงเยื้องล้อหลังหน่อยเกิดพรวดพาดขึ้นมาตะปูจะถูกฝังลงไปพอยางรั่วก็ไม่สามารถฉีดได้ไกลคราวนี้แหละจะได้ตามได้คนคิดค้นหัวใสจริงๆไม่ว่าจะเป็นรถเก่งขนาดเล็กรถกระบะใหญ่มาหน่อยหรือแม้แต่กระทั่งรถบรรทุกมันก็สามารถจอดผ่านได้หมดอ่ะบางทีตำรวจก็เอาไปใช้ด้วยเวลาเรียกรถให้จอดจากนั้นก็โยนเจ้าหนี้เพื่อป้องกันคนขับรถหนีมันถูกใช้ไปอย่างแพร่หลายเพราะหนึ่งเลยราคาไม่แพงแถมยังพกพาง่ายสะดวกสบายถือง่ายกระชับมือแถมข้อผิดพลาดน้อยอีกสุดยอดพระเจ้าจอดเรามาต่อกันด้วยอันดับที่9กันเลยแผงกั้นโจมตียานพาหนะโดนไปทีเด้งกันเด้งกระดอนสิ่งกีดขวางหน้าตาประหลาดที่มีรูปทรงคล้ายกับตัวแอลเป็นโครงสร้างเหล็กแข็งแรงมันใช้หยุดยานพาหนะตั้งแต่รถ4ล้อขึ้นไปจนถึงรถใหญ่ก็สามารถหยุดได้มันสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกมีน้ำหนักที่เบาในส่วนใหญ่ถูกใช้ในกองทัพและกองกำลังพิเศษมันสามารถติดตั้งได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวคู่ขาหินทรายกวดยางมาต่อยมันใช้งานได้หมดเลยหลักการทำงานมันโคตรจะง่ายถ้าเกิดมีรถคันใดจะขับฝ่าเหล็กกั้นเข้ามาคงตีลังกาแน่นอนโดยเหล็กนี้จะมีหน้าที่ตีกับน้ำหนักรถจะกดลงไปอีกด้านที่เป็นตัวมันจะดีดขึ้นมากระแทกใต้ท้องรถไม่เหลือซากแถมด้านนั้นเป็นเหล็กแหลมซะด้วยขับฝ่าทีมีซื้อรถใหม่อ่ะในส่วนใครเกิดดูแล้วสนใจสามารถหาสั่งซื้อได้เด้อเอามาติดตั้งไว้หน้าบ้านราคาก็พอรับได้หากใครดูแล้วชอบใจช่วยกดไลค์ให้ผมทีเด้อเอานิ้วจิ้มไปเลยแรงได้ยิ่งดี